เปิดคุ้มกว่าในเฟรมเรทที่ลื่นด้วยนี่ครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับ120ถึง130เฟรมเออโหยอะไปดูกันครับหูยขึ้นมา100เฟรมครับทุกคนโอ้ย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 ตาย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 โอ้ยโอ้โหแม่งเหี้ยตกใจหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึนมึนสวัสดีครับทุกคนพบกับ Adblock จัด Spec.com กันนะครับวันนี้ Adblock ก็จะมาสอนตั้งค่าการ์ดจอ Nvidia เปิด DLSS 3 Frame Generation เพื่อบูสต์เฟรมเรทให้สูงขึ้นนะครับบนการ์ดจอ 4,000 ซีรีส์นะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปเปิดออนที่กราฟิกเซตติ้งนะครับวิธีก็คือเราก็พิมพ์ตรงนี้แหละครับพิมพ์ว่า GRAP นะครับเนี่ยกราฟิกเซตติ้งคลิกซ้าย1ทีครับแล้วมาดูตรงนี้ครับผมฮาร์ดแวร์ GPU ตรงนี้นะตอนแรกมันจะออฟนะครับให้เรากดออนพอกดออนเสร็จปุ๊บเรารีสตาร์ทเครื่อง1ทีทีนี้เราก็จะมาเปิดตั้งค่าภายในเกมต่อแต่ก่อนที่เราจะไปดูการตั้งค่าในเกมนะครับเดี๋ยวขอฝากร้านนิดนึงแล้วกันนะใครที่สนใจอยากสั่งประกอบคอมสั่งซื้อโน้ตบุ๊กนะครับร้าน Apple ก็ขายคอมพิวเตอร์แล้วก็ขายโน้ตบุ๊กนะครับใครที่สนใจอยากสั่งประกอบคอมมีงบเท่าไหร่เอาไปเล่นเกมเอาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Apple ก็สามารถจัดให้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเล่นเกมคอมเทรดหุ้นนะครับหรือจะเป็นคอมทำงาน Apple มีหมดเลยนะครับพร้อมบริการลงเกมให้ฟรีเลือก Windows ได้นะครับว่าจะ Windows 10หรือว่า Windows 11มีให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเทรดหุ้นที่จัดให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเล่นเกมนี่นะหรือว่าจะเอาโน้ตบุ๊ก Apple ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับจะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับดิจิทัลด้วยนะครับมีประกันการขนส่งให้หายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็มีทีมงานที่ซัพพอร์ตคอยแนะนำเมื่อคอมลูกค้ามีปัญหาหรือว่าเล่นเกมแล้วมีปัญหาเนี่ยก็มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอดนะครับผมเนี่ยก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็เพจก็มีมุกต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้สาระความรู้นะครับก็สามารถเข้ามากดไลค์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป๊อกด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวป๊อกจะพามาดูการตั้งค่าครับผมว่าต้องตั้งค่ายังไงก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะเปิด DLSS 3กับ Frame Generation เนี่ยจะเปิดได้เฉพาะการ์ดจอ 4,000 ซีรีส์ 40 ซีรีส์เท่านั้นนะครับการ์ดจออื่นยังเปิดไม่ได้เนาะแล้วก็จะเปิดได้แค่บางเกมนะครับเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคแล้วกันว่าต้องดูตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถไปเช็คเบื้องต้นได้ว่าเกมของเราเนี่ยเปิดได้ไหมอย่างเกม Hogwarts Legacy นะครับตอนเนี้ย Adblock ได้ทำการเปิด Frame Generation อยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่130เฟรมเลยเดี๋ยวป๊อกจะลองปิดให้ดูนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตรงตั้งค่าพวกหน้าจอนะครับในส่วน DLSS กับ Frame Generation ดูตรงนี้นะครับแอปป๊อกเปิด DLSS แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมตึ๊ดๆๆเนี่ยครับเห็นไหม Frame Generation เดี๋ยวป๊อกจะลองกด Off นะครับพอกด Off ปุ๊บจากเฟรมเรทเมื่อกี้วิ่งประมาณ120-130เฟรมดูครับจะเหลือประมาณกี่เฟรมนี่เหลือประมาณ90เฟรมนะครับก็ลดลงมา20ถึง30เฟรมเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราปิด DLSS ออกไปด้วยจะเหลือเท่าไหร่มาดูนะครับพอปิด DLSS นะครับเหลือแค่60เฟรมเท่านั้นนะเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดตั้งค่ากลับไปเหมือนเดิมนะครับเปิดเต็มสูบเลยก็คือ DLSS 3นะครับจริงๆมันจะไม่ได้เขียนตรงนี้หรอกนะว่าเป็น DLSS 3เนี่ยมันจะมาคู่กับการ์ดจอ40ซีรีส์นะครับถ้าเป็น DLSS 3นะมันก็จะเห็น DLSS แบบนี้ปกติเนาะแล้วก็เฟรมเจนนะครับตรงนี้จากออฟก็เป็นออนนี่อันนี้คือใช้การ์ดจอได้เต็มสูบเลยนะครับคุ้มเลยนะครับถ้าซื้อการ์ดจอ4
พันซีรีส์หรือว่า40ซีรีส์มาเนี่ยแนะนำให้มาเปิด DLSS แล้วก็เฟรมเจนนะครับมันก็จะได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นส่วนภาพเนี่ยแอปเปิลก็มองว่าแทบจะไม่ต่างกับไม่เปิด DLSS เลยนะครับเปิดคุ้มกว่าได้เฟรมเรทที่เลื่อนด้วยนี่ครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับ120ถึง130เฟรมส่วนภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบคมชัดเลยคือแบบแทบไม่ต่างเลยครับผมส่วนการหน่วงอะไรโน่นนี่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับแอปเปิลก็ว่ามันก็โอเคนะโอเคนะในส่วนของเดี๋ยวเก็บก่อนลองบวกนี่ครับนี่สนั่นครับสนั่นโอ้ยโอ้โหกัดแรงจังลบนี่นี่ครับผมสนั่นมากครับโอ้โหเดี๋ยวลบโอ้โหยังเดือดครับทุกคนลบอันตีระเบิดไปเลยนี่ครับเห็นไหมเล่นได้ลื่นไหลครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกับเกม Cyberpunk กันต่อกันครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเฟรมเจนนะเปิด DLSS ในโหมด Quality นะครับส่วนเซตติ้งต่างๆจะอยู่ประมาณ High ถึง Ultra นะครับเปิดเรย์ด้วยนะมีแอบเนียนเปิดเรย์ด้วยนะเนี่ยเรย์ Medium นะครับอ่ะทีนี้มาลองเปิดเฟรมเจนตอนก่อนจะเปิดนะครับผมเฟรมเรทไม่เกิน70เฟรมนะไม่เกิน70เฟรมอ่ะนี่ครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ผม DLSS Frame Generation อ่ะกด On กด Apply ปั๊บเนี่ยนะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เกมอื่นก็ลองสังเกตดูครับผมว่ามันมีให้เปิดไหม DLSS Frame Generation ก็ลองอ่านดูนะครับมันจะเขียนว่า DLSS Frame Generation Frame Generation อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ได้มีทุกเกมนะครับแล้วแต่เกมที่เขารองรับอ่ะไปดูกันครับหูยขึ้นมา100เฟรมครับทุกคนจากเมื่อกี้เท่าไหร่68 69ขึ้นมา100เฟรมอ่ะโอ้โหขึ้นมาประมาณโห30ถึง40เฟรมเลยอ่ะเวิร์คนะเวิร์คเลยเอ้ยสังเกตไหมว่าตรงเวลาแบบขยับภาพบางทีภาพมันเบลอหรือว่ามันเป็นงี้อยู่หรอวะสังเกตดูตรงหัวคนนะผมตรงหัวคนไหนปะพอหมุนปุ๊บหัวคนมันไม่ค่อยชัดเห็นปะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองปิดเฟรมเจนดูก่อนดิกดแอปพลายไม่เกี่ยวนะนะน่าจะปกตินั่นแหละครับปิดเฟรมเจนก็ยังหัวมันก็ยังเบลอๆอยู่คุณภาพแอปพลายน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกมนะผมว่าตัวเกมมองแบบมันอย่างนี้นี่ครับเล่นลื่นเลยแล้วก็ภาพที่ได้ก็สวยงามครับผมนี่4060แรม8กิกการ์ดจอราคาหมื่นต้นเล่นเซลพังลื่นหัวแตกเลยครับ100เฟรมแล้วภาพก็ไม่ถึงกับขี้เหร่ด้วยนะเอ้าตอนที่ไปบวกเขาตอนนั้นลูกปืนผมหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยตายนี่ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วโอเคครับผมประมาณนี้เลยครับเล่นลื่นหัวแตกโอ้ยโอ้โหแม่งเหี้ยตกใจหมดโอ้ยมึนเลยโอ้โหพังปะเนี่ยส่วนเกมที่รองรับนะครับตอนนี้ก็จากเว็บ Tech Going นะครับเห็นว่ารองรับอยู่ประมาณ28เกมนะครับก็
ดูลิสต์รายการเกมตามนี้ได้เลยนะแต่ในอนาคตก็น่าจะมีเกมอื่นตามมานะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับก็มีค่อนข้างหลายเกมอยู่นะนะครับแต่เล่นจริงๆก็นะจะไม่เกิน10เกมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดบ็อกด้วยละกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยใช้การ์ดจอรุ่นอะไรมาคอมเมนต์บอกแอดบ็อกหน่อยนะครับสวัสดีครับ